สวัสดีครับผมติวเตอร์ณพลครับผมอาจารย์ช่วยครับครับผมมาวันนี้เรา2คนนะครับเราอยู่ในโครงการอะไรครับทำให้คนไทยเก่งและเป็นคนดีครับหนึ่งในวิธีการทำให้คนไทยเก่งและเป็นคนดีก็คือการอ่านหนังสือที่อ่านนี้ควรจะเป็นหนังสือที่พัฒนาตัวเองเป็นหนังสือที่ประเชิญปัญญาครับและเกี่ยวกับเรื่องของครับเริ่มต้นเลยวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือครับชื่อว่า100วิธีคิดไม่ให้ติดอยู่ที่เดิมนะครับฮะชื่อภาษาอังกฤษก็คือ100 ways to motivate yourself นะครับ100วิธีที่จะกระตุ้นตัวคุณเองนะครับหนังสือเล่มนี้รวบรวมครับวิธีการคิดหรือแนวทางในการฝึกการคิดของมนุษย์ที่จะทำให้คิดแบบนอกกรอบครับแต่ไม่ได้นอกกรอบแต่เป็นทำอะไรที่มันสดใหม่นะครับนอกกรอบอันนี้ก็คือเราสามารถคิดในสิ่งที่มันสร้างสรรค์ได้บางครั้งคนเราเนี่ยที่อยู่ในกรอบครับที่อยู่ในกรอบมาจาก mindset ของเราเองก็คือความเชื่อทัศนคตินะครับหรือประสบการณ์ในอดีตต่างๆเนี่ยมันตีกรอบของเราไม่สามารถทำให้เราคิดได้นอกกรอบได้นะครับยกตัวอย่างเช่นครับมีคนไปยืมเงินอาจารย์ช่วยนะครับมีครับแล้วทุกวันนี้เขาคืนไหมครับมีคืนบางส่วนคืนบางส่วนคืนไม่ครบเลยฮะแล้ววันนี้สมมติว่าผมมาขอยืมเงินอาจารย์ช่วยยืมเท่ากับคนนั่นแหละครับคือข้อจำกัดในอดีตนะครับเขาเรียกว่าเสียงไม่หมดนะครับบางครั้งเลยทำให้มนุษย์ไม่กล้าที่จะทำอะไรนอกจากอันนี้ไม่ได้ดีนะเหมือนกับคอมฟอร์ตโซนเองถ้าเราอยากจะออกจากในคอมฟอร์ตโซนได้หรือคิดต่างได้ออกจากนอกกรอบได้นะครับจากข้อจำกัดในอดีตหรือทัศนคติหรือความเชื่อความคิดอะไรก็ตามที่เราได้ยินได้ฟังมาในประสบการณ์ตรงนะครับหนึ่งในวิธีออกได้ก็คือหนังสือเล่มนี้ครับผมใครเขียนข้อที่คนเขียนนะครับเป็นชาวต่างชาติชื่อว่าคุณสตีฟผู้แปลก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัตน์นะครับนั่นเองถ้าเรามาดูกันนะครับหนังสือเล่มนี้ประเชิญปัญญาอย่างไรนะครับเขาบอกว่านะครับลองนะครับสร้างนะครับสร้างกุญแจสำคัญนะครับให้กับสิ่งที่คุณลงมือจะทำโดยการสร้างแรงจูงใจหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับสิ่งที่คุณกำลังจะทำยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับตัวอย่างก็คือในตรงนี้นะครับเครื่องจิ้มรู้จักมาจิ้มท่านเป็นมาจิ้มเป็นเครื่องจิ้มชื่อเนี่ยครับถ้าเป็นในสมัยในอเมริกาช่วงนึงที่มีการต่อต้านสิทธิ์นะครับก็เป็นผู้ที่รณรงค์ในเรื่องของให้หยุดต่อต้านสิทธิ์นะครับปฏิวัตินั่นเองนะครับก็เอเลอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่การหยุดผิวนะครับในอเมริกาเนี่ยทำให้สิทธินะครับของผู้คนสูงขึ้นถ้าเป็นส่วนหนึ่งนะครับมันเกิดขึ้นนะครับซึ่งมาตินลูเธอร์คิงเนี่ยได้กล่าวว่านะครับท่านเห็นคนกวาดถนนอยู่คนหนึ่งกวาดถนนได้อย่างสวยงามมากตั้งใจกวาดแล้วก็ทำงานอย่างมีความสุขครับท่านก็เลยไปคุยกับคนกวาดถนนคนกวาดถนนบอกว่าที่ผมทำงานออกมาได้ดีเนี่ยเพราะผมเชื่อว่าผมเป็นไมเคิลแองเจโลให้จินตนาการให้นึกนะครับนึกว่าเราเป็นไงนึกว่าเป็นไมเคิลแองเจโลหรือทำตัวเหมือนไมเคิลแองเจโลทั้งนั้นหมายถึงว่าเวลาเขากวาดเนี่ยครับเขากำลังทำงานศิลป์หรือทำงานศิลป์ไมเคิลแองเจโลนี่ก็เป็นนักศิลปะระดับโลกเพราะเขากวาดเขารู้ว่าต้องกวาดมีแบบนี้แน่นอนนึงทำด้วยงานศิลป์ให้ผลงานมันออกมาเป็นงานระดับโลกนะครับที่จะทำให้เกิดต้องท่ามากเลยเป็นการถูกต้องและจินตนาการผมบอกว่าต้องมีแรงบันดาลใจแรงจูงใจและจินตนาการในการทำงานในการใช้ชีวิตในทุกนี้คืออะไรครับนี้คือ1วิธีคิดให้ไม่ติดอยู่ที่เดิมไม่ให้ติดอยู่ที่เดิมนี่คือ1วิธีคิดไม่ติดอยู่ที่เดิมถูกไหมครับความคิดในรูปแบบต่อไปนี้ที่หนังสือนี้แนะนำมานะเขาบอกว่าให้พลิกทุกอย่างเป็นเกมนะครับเคยไหมครับเวลาเราเล่นเทนนิสเวลาเราเล่นบอลนะครับเราจะรู้สึกว่าเราเล่นด้วยความท้าทายเราเล่นเพราะเราอยากชนะเราเล่นเพราะเราตั้งเป้าเอาไว้นะครับสนุกด้วยอีกเป็นงานนะครับเรารู้สึกผ่อนคลายจริงๆนะครับเพราะมันไม่มีข้อจำกัดไม่มีอะไรแต่พอทำงานโดยตายเราโมดีแอนก็เลยเรื่องกับเวลาที่เรา
ป็นเรื่องเกมนะเป็นลงแข่งกีฬาเป็นคนละเรื่องจะเป็นการดีไหมหนังสือเล่มนี้บอกว่าถ้าเราทำชีวิตเองที่ทำงานเราทำชีวิตทุกเรื่องที่ในชีวิตของเราเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำให้มันเหมือนเป็นเกมนะครับเป็นเกมคือเล่นเต็มที่เล่นเกินจริงไปเลยเล่นอย่างมีเป้าหมายในช่วงระยะเวลาถือว่างานที่เนี้ยครึ่งวันเนี้ยเราตั้งเป้าไว้เนี่ยเราจะเสร็จ5เรื่องก่อนเที่ยงถ้าถ่ายรับการเล่นเกมมันครับเราลงเล่นมันเต็มที่เรามีเป้าหมายชัดเจนเรามีระยะเวลาที่มันชัดเจนมันเป็นอย่างนั้นหรือในพื้นที่ความสัมพันธ์ก็ได้วันนี้เรากับแฟนหรือภรรยาของเราหรือคู่ครองของเราวันนี้เราจะยิ้มให้กันวันนี้จะดีใจด้วยกันนะวันนี้ภาพประโยชน์ของความสำเร็จที่เราเซตอัพมันขึ้นมาเป็นเกมเป็นเป้าหมายขึ้นมาวันนี้ความสัมพันธ์เราจะชื่นมื่นเราจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเราจะฟังติดฟังอย่างเต็มที่นะครับเราจะยืนเคียงข้างเราจะทำเรื่องการทำงานครับเรื่องชีวิตจริงชีวิตของความสัมพันธ์ก็ได้มันเหมือนกับเราเล่นเกมมีเป้าหมายมีระยะเวลาที่ทำมาสนุกแล้วมันก็ท้าทายแล้วเราก็จะลงเล่นเกมเนี่ยใช้พลังมากกว่าการที่เราใช้นี่จะบอกในที่จำบันเราเข้ามาเราลุ้มเองถูกแล้วเราก็คิด strategy คือคิดกลยุทธ์ใหม่ที่จะทำให้การเล่นเกมเราสนุกขึ้นแล้วเราตั้งเป้าไว้แล้วถ้าถ่ายมากๆเลยใช่ไหมครับครับและนี่คืออะไรครับอาจารย์กล้วยหนึ่งในวิธีคิดให้ติดอยู่ที่เดิมผมซ้อมแต่ติดเติมแบบผมตื่นมากเลยเอาเป็นว่าที่รอดแล้วครับดีมากเลยครับลองหาอ่านดูนะครับถ้าท่านอยากจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองความสามารถเนี่ยหรือว่าแนวคิดต่างๆที่ทำให้เราคิดนอกกรอบได้นะครับเราสามารถสร้างแนวคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เราจะเป็นคนใหม่ได้ครับอ่านหนังสือตรงนี้เลยนะในเด็กจะคอยได้ครับก็ทีชื่อหนังสือตรงนี้ไปแล้วก็เล่นคืนนะทีเด็กจะไปด้วยครับท่านจะได้ท่านเล่นเลยสุดท้ายครับผมกับอาจารย์กล้วยครับมีปฏิฐานว่าอะไรนะครับเราคนไทยเก่งและดีครับผมครับมีประเด็นต่อคนเลยคือในวิธีการที่ทำให้เป็นคนเก่งดีก็คือยาวอ่านหนังสือเองและอ่านหนังสือกันเยอะๆเลยนะครับครับครับผมกับอาจารย์กล้วยและผมติวเตอร์ทั้งคนครับผม